งเรียนบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นโรงเรียนจึงได้คิดจัดกิจกรรม1ชั้นเรียน1อาชีพขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนโรงเรียนบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์ได้จัดกิจกรรม1ชั้นเรียน1อาชีพสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะอาชีพนำไปสู่ความภูมิใจต่อตนเองชุมชนและเป็นชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยครับโรงเรียนบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลเมื่อปีพ.ศ. 2555โรงเรียนได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการทักษะอาชีพเด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาดิฉันเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการมีแนวนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาต่อยอดจนเป็นกิจกรรม1ชั้นเรียน1อาชีพนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจนเกิดเป็นทักษะชีวิตของตนเองค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันชื่อเด็กหญิงบรรจพรทะเลและเพื่อนของดิฉันเด็กหญิงสมจิตคอนจำนงพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2โรงเรียนบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ค่ะ Hello everybody welcome to บ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์ School บุรีรัมย์ Primary Educational Service Area Outfit 3 We will show you about one school one careerความเป็นมาโรงเรียนของเราได้มีการพัฒนานักเรียนค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์ตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลและตามแนวทางค่านิยมหลัก12ประการได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนรวมทั้งการดำเนินงานตามกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ให้หนูมีทักษะอาชีพสวัสดีค่ะน้องๆนี่คือบริษัทอะไรเหรอคะบริษัทนักขายรุ่นยาวค่ะบริษัทตุ๊กตานายฝันบริษัทดอกไม้ปลวยทานค่ะบริษัทจำลองไข่เค็มพารวยค่ะบริษัทจำลองถั่วงอกบริษัทจำลองแฟนวิเศษทีจำกัดค่ะบริษัทกรอบเค็มสมุนไพรค่ะบริษัทนุ่นสมุนไพรค่ะบริษัทจำลองฝรั่งแช่บวยค่ะพวกหนูได้เรียนรู้การทอนเงินการประหยัดเงินการออมเงินแล้วนำไปฝากธนาคารโรงเรียนค่ะขายให้กับชุมชนข้างๆโรงเรียนด้วยค่ะเวลามีงานบวชกับงานศพค่ะได้กำไร80บาทค่ะส่งโรงเรียนร้านค้าตามตลาดแล้วก็ตลาดในชุมชนค่ะได้เงินปันผลประมาณ170บาทค่ะการทำขนมทำให้เรามีความสามัคคีความซื่อสัตย์และความกตัญญูค่ะเพราะช่วยพ่อแม่ลดรายจ่ายในครอบครัวค่ะเนื่องจากบางปีราคาผลฝรั่งมีราคาที่ตกต่ำเราจึงนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่คือบริษัทอะไรคะบริษัทถั่วแก้วสมุนไพรค่ะจัดจำหน่ายที่ไหนบ้างคะส่งออกตามที่โรงเรียนแล้วก็ร้านค้าชุมชนค่ะไหนๆก็มาถึงแล้วค่ะอยากให้เพื่อนๆแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะค่ะขั้นตอนและวิธีการทำนะคะเราจะใส่น้ำตาลผงโกโก้ใบเตย 5-6 ใบตามด้วยน้ำค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ไฟแรงในการทำให้น้ำตาลละลายค่ะจากนั้นคนให้พอละลายจนน้ำตาลเดือดค่ะค่ะเมื่อน้ำตาลเดือดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ถั่วลงไปค่ะแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักพักนะคะเราจะไม่คนบ่อยนะคะเพราะถ้าคนบ่อยจะทำให้เปลือกถั่วหลุดและถั่วแตกออกจากกันได้ค่ะและเมื่อน้ำตาลเริ่มเหนียวแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือค่ะ
จากนั้นนะคะเราจะคนจนเป็นสายร่วนเลยนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะจากนั้นนะคะเราจะพักไว้ประมาณ5นาทีค่ะแล้วโรยด้วยเกลือค่ะจากนั้นนะคะเราจะก็จะคีบใบเตยออกค่ะหลังจากที่เราพักไว้5นาทีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการเคลือบค่ะเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะในการเคลือบค่ะเราจะคนให้น้ำตาลละลายอีกรอบเพื่อเคลือบถั่วค่ะแต่เราจะไม่ทำให้เป็นคาราเมลนะคะเพราะถ้าน้ำตาลละลายเป็นคาราเมลจะทำให้น้ำตาลเคลือบถั่วบางมากค่ะเมื่อน้ำตาลเคลือบถั่วแล้วนะคะเราจะโรยด้วยงาค่ะและขั้นตอนสุดท้ายของการใส่วัตถุดิบนะคะก็คือเนยค่ะใส่เพื่อไม่ให้ถั่วติดกันค่ะจากนั้นปิดไฟค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องทำแข่งกับเวลาค่ะเพราะถ้าทำช้านะคะจะทำให้ถั่วแข็งตัวเร็วมากค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำไปผึ่งให้เย็นค่ะเมื่อถั่วเย็นแล้วนะคะเราจะใช้ช้อนบีบเบาๆค่ะอย่าทำแรงนะคะเพราะจะทำให้เปลือกถั่วหลุดและถั่วแตกออกจากกันได้ค่ะเมื่อถั่วเย็นแล้วนะคะเราจะนำมาแพ็คใส่ถุงใส่ขวดโหลหรือนำไปแช่ตู้เย็นเพื่อความคงทนและความกรอบของถั่วค่ะอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากๆโอ้แซ่บไปเลยเมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรม1ชั้นเรียน1อาชีพมีรายได้ก็จะนำมาฝากที่โรงเรียนธนาคารบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์ค่ะที่โรงเรียนจัดกิจกรรม1ชั้นเรียน1อาชีพในรูปแบบของบริษัทตนเองแต่ละระดับชั้นโดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษาจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำค่านิยมหลัก12ประการมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมจึงเกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งค่ะให้ทุกคนมีสิทธิ์อยู่ดีกินดีความรู้มีอยู่ที่นี่ที่โรงเรียนดีประจำตำบลอยู่ใกล้บ้านไปมาสะดวกทั้งครูศิษย์พี่น้องประชาชนร่วมแรงร่วมใจจนบังเกิดผลเป็นมาตรฐานสากลสถานศึกษาชั้นนำปฏิรูปการศึกษา